ุณไปครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งก็ถือครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยแล้ววันนี้สอนท่านทำขนมครับถ้าพูดอุ้ยแต่วันนี้หนาวนะครับโทษทีเวลาการสอนทำขนมฮะเพราะว่าวันนี้เราจะสอนทำขนมซึ่งเป็นขนมโบราณครับเป็นขนมโบราณที่เรียกกันว่าขนมไข่เรารู้จักคำว่าขนมไข่แหละแต่อันนี้จะเป็นขนมไข่แบบโบราณครับร้านนี้ผมบอกท่านผู้ชมซะก่อนนะครับเป็นร้านซึ่งมีความเก่าแก่โบราณมากเลยนะครับรุ่นที่ขายขึ้นมาในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะฮะรุ่นที่3แล้วจริงๆนะครับขายกันอยู่ที่ตลาดเทศบาลนนทบุรีครับถูกต้องครับร้านนี้ชื่อร้านเจเล็กขนมไข่เรียนท่านผู้ชมทราบนิดนึงก่อนเจเล็กขนมไข่แสดงว่าเขาทำขนมไข่อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยใช่เพราะว่าคืออ่ะหนูถามว่าคือพี่อ๋อเสร็จแล้วเนี่ยตัดเอาไปแล้วอ่ะเจเล็กขนมไข่ครับถ้าเจใหญ่ขนมเค้กครับถ้าใครทำอะไรอีกทีเอาเด้โอ้ไม่เกี่ยวโอ้ไม่เกี่ยวมายุ่งกับของฉันเด้ทุกคนยอมเลยยอมแล้วพี่แหมแล้วแมนมากเลยอยู่หลังผมเลยพัดโธ่ท่านโจครับร้านชื่อร้านเจเล็กขนมไข่ครับเป็นเมนูขนมไข่โบราณใช่ผมเรียนนิดนึงนะครับปกติแล้วท่านไม่ออกทีวีเด็ดขาดนะครับท่านไม่ชอบทีวีท่านออกทีวีท่านจะออกไม่ใช่ครับเราต้องไปหลอกท่านมาหลอกไม่ได้พูดเล่นเราต้องไปหลอกท่านมาเพราะท่านไม่ชอบออกทีวีท่านชอบออกตู้เย็นเราเลยไปบอกเราเลยไปบอกว่าเนี่ยตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นท่านไม่รู้เรื่องท่านก็เลยมาใช่วันนี้แอร์เลยเย็นไงเออผมเมื่อกี้บอกแล้วผมวันนี้หนาวเพราะว่าเราเปิดแอร์เย็นไม่รู้หรอกนึกว่าอยู่ในตู้เย็นนะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเกียมเล้งสิทธิชาติจากร้านเจเล็กขนมไข่ครับสวัสดีครับพี่ครับพี่สวัสดีครับเย็นไหมครับขอบคุณมากครับเย็นไหมฮะเย็นค่ะเย็นมากพี่นึกว่าตู้เย็นใช่ไหมค่ะเห็นไหมรู้เรื่องหรอกนึกว่าตู้เย็นคุณพี่ครับวันนี้เราจะดูไปพร้อมกันแล้วคุณพี่สอนหน่อยว่าทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือร้านของคุณพี่และนี่คือวิธีการทำเชิญชมครับมานี่ครับขนมไข่ครับครับผมเราใช้ไข่อะไรครับคุณพี่ไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดนะครับประมาณ100ฟองค่ะ100ฟองที่ร้านทำใช้ทั้งไข่ทั้งไข่ขาวไข่แดงเลยค่ะนะครับผู้ตอกไข่100ฟอง100ฟองแล้วก็ตอกใส่หม้อแล้วก็ปั่นให้สักพักนึงค่ะครับค่อยๆลงน้ำตาลปั่นสักพักนึงให้มันเข้ากันแล้วค่อยลงน้ำตาลค่ะไข่100ฟองใช้น้ำตาลกี่กิโลครับน้ำตาล4กิโลกรัมนะครับน้ำตาลทราย4กิโลกรัมแล้วปั่นรวมไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับท่านผู้ชมเป็นครีมค่ะปั่นจนมันเป็นครีมขึ้นเป็นครีมค่ะหลังจากนั้นเราไปเตรียมแป้งค่ะร่อนแป้งแป้งอะไรครับแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีนะครับท่านผู้ชมร่อนแป้งให้สะอาดก่อนโดยปกติทั่วไปต้องทำให้แป้งสะอาดอยู่แล้วและให้แป้งมันนวลที่สุดเท่าที่จะนวลได้อยู่แล้วไม่ติดเป็นก้อนนี่น้ำอะไรครับคุณพี่น้ำวานิลาค่ะน้ำวานิลาใส่ลงไปใส่กันคาวไข่ค่ะใส่กันคาวแล้วก็ระหว่างนั้นก็ค่อยลงแป้งลงแป้งไปเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับไข่ร้อยฟองแล้วก็น้ำตาลทราย4กิโลแป้งกี่กิโล3กิโลแป้ง3กิโลครับตีจนเข้ากันได้ที่ค่ะหลังจากนั้นพิมพ์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดนี้ต้องเอาไปตั้งไว้บนไฟก่อนค่ะต้องเข้าเตาอบก่อนค่ะให้มันร้อนพอร้อนเสร็จเอาพิมพ์ลงมาทาน้ำมันค่ะน้ำมันอะไรครับคุณพี่น้ำมันบัวน้ำมันบัวครับท่านผู้ชมร้านยังใช้น้ำมันบัวอยู่เลยนะฮะแล้วหยอดแป้งค่ะโอ้โหหยอดเร็วมากจะต้องเร็วค่ะถ้าช้าแล้วจะเสียค่ะถ้าช้าจะเสียแม่นมากต้องหยอดให้เร็วที่สุดและแม่นที่สุดเพราะว่าช้าเมื่อไหร่ก็เป็นอันเสียอดีตนักบาสแน่เลยเวลาหยอดหยอดลงไปก็เกือบเต็มค่ะแล้วก็เอาเข้าตู้อบเข้าเตาอบค่ะเตาอบที่ว่านี่ความร้อน250ค่ะ250องศาเซลเซียสอบอยู่นาน20นาที20นาทีหลังจาก20นาทีเปิดเตาอบเปิดเตาอบขึ้นมากลับค่ะเอามากลับเอาในออกนอกเอานอกออกในค่ะเพราะว่าเตาอบที่ร้านยังเป็นเตาอบโบราณอยู่จริงๆครับมันร้อนไม่ทั่วถึงคุณพี่กลัวถูกไหมครับก็จะอบแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเตาอบที่ทั่วถึงจริงๆก็คือใช้เวลาอบประมาณ30นาทีนั่นเองแต่ว่าพอกลับเสร็จเอาไปอบต่ออีก10นาทีเห็นไหมฮะก็จะเป็น30นาทีออกมาเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะใหม่ๆสดๆที่ร้านถ้าท่านผ่านไปเมื่อไหร่ก็ตามท่านต้องแวะและกินอย่างนี้เลยเพราะมันสดจริงๆแล้วมันหอมแบบสุดๆทั้งหมดนี่ทำขายมากี่ปีแล้วครับคุณพี่65ปี65ปี
คุณพี่เป็นรุ่นที่รุ่นที่3ค่ะ2รุ่นแรกไปไหนครับคุณพี่ไปสวรรค์แล้วค่ะไปสวรรค์แล้วครับไปสวรรค์พี่ไปสวรรค์ท่านผู้ชมครับขนมไข่โบราณครับโอ้ร้านเซเล็กขนมไทยครับนี่คือสุดยอดโอ้โหถ้าท่านจะกินขนมไข่จริงๆท่านต้องไปที่ตลาดเทศบาลเมืองนนทบุรีแล้วไปถามหาร้านเจเล็กร้านอยู่ตรงไหนครับคุณพี่อยู่ในซอยค่ะอยู่ในซอยซอยไหนครับชัดๆหน่อยครับเราสังเกตเดี๋ยวๆก่อนเฮ้ยอย่าเร่งเล้าดิพี่กำลังคิดพี่กำลังคิดอยู่ไอ้ทีมงานปรับอุณหภูมิแอร์มันเย็นไปเพราะว่าคุณพี่จะได้รู้ว่าอยู่ในอยู่ในตู้เย็นซอยอะไรครับคุณพี่อยู่ในซอยวัดบางขวางค่ะซอยวัดบางขวางตลาดเทศบาลนนทบุรีนั่นแหละแต่ว่าอยู่ตรงซอยวัดบางขวางอยู่ตรงบางขวางคือทับข้าวทางซอยบางขวางไปแล้วก็ตรงทางนี้จะเข้าตลาดได้ค่ะติดต่อกันครับอยู่ระหว่างกลางแต่พูดง่ายว่าร้านเราเนี่ยอยู่ในตลาดนั่นเองค่ะอยู่ในตลาดผมไปแล้วค่ะ60เท่าไหร่ปีนะที่ทำมา65ปีคุณผู้ชมคิดดูนะครับ65ปีขายขนมไข่อย่างเดียวไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นก็ตอนที่คุณพี่อายุ67ตอนอายุ2ขวบตอนคุณพี่อายุ2ขวบอ่ะเริ่มขายขนมไข่ตั้งแต่นั้นมาคุณพี่ไม่ได้กินอะไรอีกเลยนอกจากที่บ้านป้อนแต่ขนมไข่อย่างเดียวคุณพี่กินขนมไข่มาแต่ไปในตลาดนะถามเลยนะเจเล็กรู้จักเปล่าโอ้โหใส่หน้าเลยไม่รู้จักกันรู้จักเนี่ยว่าเจเล็กขนมไข่อ๋อรู้จักพี่ขออนุญาตลองหน่อยนะครับค่ะไม่แต่ว่าหนูจะบอกอ่ะคืออะไรเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ก็ได้คุณพี่รู้งานเห็นป่ะคุณพี่ไม่มีใครบอกเลยท่านผู้ชมขอตัดภาพกล้าหน่อยพอบอกรู้ก็ลองคุณพี่บอกได้คุณพี่เดินครับพี่รู้งานเดินเองเลยครับนี่เป็นขนมไม่ต้องไปไหนฮะไม่ต้องไปครับหนูจะบอกว่าพิมพ์ที่ร้านบางอันมันแตกอ่ะสมบูรณ์มันไม่น่ามาออกรายการนะอย่างนี้ฮะนี่ครับขออนุญาตเลยครับพี่ครับเชิญครับมือฮะท่านผู้ชมฮะดูความงดงามชอบกินอันที่มันความงดงาม30นาทีนะฮะนี่ความงดงามกรอบนอกนุ่มในใช่ดูนะครับนี่ฮะความงดงามความงดงามเช้ากาแฟสักแก้วหนึ่งกาแฟสักแก้วให้อ่านนะต้องกาแฟแบบโกปีนะกาแฟแบบโบราณนะคุณพี่ดูพี่อ้อคุณอ้ออธิบายหน่อยครับคือคุณทำลายสอโทษแต่เปลี่ยนจริงลายร้อยทุเรศคือมันผมกลิ่นคือมันหอมมากกลิ่นไข่ไม่ได้เป็นกลิ่นไข่ที่คาวมาเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็เพราะว่าคุณพี่เขาใส่วานิลาลงไปไงคุณอ้อครับแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยนุ่มมากนะผิวสัมผัสข้างหลังเนี่ยฮะแล้วก็แต่ด้านหน้าเนี่ยจะแบบมีความแข็งหน่อยแล้วพอเปิดจากข้างหน้ากรอบครับเรียกกรอบไม่ใช่แข็งครับพอเปิดจากข้างหน้าปั๊บเนี่ยมันเป็นงี้เขาเรียกเปิดจากข้างหลังแหมเปิดจากข้างหน้าอุ้ยนี่แต่ครับคุณพี่เขากินนี้ได้ไงครับนี่ครับเขากินไปทั้งอันเลยนะครับคุณพี่บอกยังไม่แน่จริงคุณอ๋อการกินทั้งอันแบบนั้นนี่มันต้องกินแบบนี้อย่าอันตรายขอโทษคุณดูเด็กผมคุณดูเด็กผมกับความมั่นใจคุณดูเด็กผมกับความมั่นใจคุณพี่ครับคุณพี่ไม่เคยเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนคุณพี่เคยเห็นไหมครับให้ถ่ายว่าทานได้ไหมให้ถ่ายได้ทานได้ไหมแบบนี้คุณพี่ว่าได้ไหมได้ไหมได้ค่ะได้วางอันนี้เลยนี่ครับดูนี่นะครับสุดซอย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 ไม่ได้ครับไม่ได้เด็กผมไม่สามารถเด็กผมนะครับไม่ต้องสุดซอยสุดซอยสุดซอยคุณไม่ต้องยัดเขาเด็กผมเด็กผมหายหน้าไม่จริงว่ะเฮ้ยนายเด็กผมนายเราสู้เขาไม่ได้เลยหายหน้าเขาอ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวเขาหมูเนี่ยไม่ไหวเป็นความอร่อยสุดๆและคุณพี่น่ารักมากคุณพี่มาวันนี้นะครับก็เอามาสูตรมาบอกเราแล้วว่าอะไรทำไงสูตรชัดเจนมากนะท่านผู้ชมไม่มีความยุ่งยากไข่เป็ด100ฟองน้ำตาลทราย4กิโลกรัมนะครับแล้วก็แป้งสาลีนะครับ3กิโลกรัมไม่มีอย่างอื่นแต่เวลาที่ท่านตีเวลาที่ท่านทำไปท่านต้องใช้ความตั้งใจหน่อยต้องค่อยๆดูไปมีน้ำวานิลาใส่ลงไปด้วยนะครับคุณพี่ครับนี่น้ำอะไรครับเนี่ยน้ำมันไงคะน้ำมันที่เมื่อกี้เราทาน้ำมันบัวครับดูร้านที่มีความรับผิดชอบดิครับดูคนทำเนี่ยทาพิมพ์ยังใช้น้ำมันบัวอยู่เลย
ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ใช้น้ำมันพืชใช้น้ำมันอะไรไปแล้วคุณพี่ครับที่ร้านผมจะไปทำบ้างผมจะใช้น้ำมันหมูทาได้ไหมครับได้ค่ะได้ไหมครับได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะเห็นไหมฮะแต่ทำไมคุณพี่ใช้น้ำมันบัวล่ะครับก็อิสลามทานไม่ได้โอ้นี่เพราะฉะนั้นขนมของคุณพี่อิสลามเนี่ยพ่อหนูกินได้ทานได้ทานได้พ่อดันจดสูตรดิ๊ก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 อยู่นั่นนะฮะนี่ครับเฮ้ยแต่หอมจริงนะวันนี้ต้องอันนี้ก็จะทำเหมือนกันจะฝากถามว่าถ้าน้ำมันบัวไม่มีน้ำมันหมูไม่มีน้ำมันตัวล่าอะไรเงี้ยหรอผมว่าคุณต้องกู้ไปเลยครับกูอ่านอันนี้ผมพี่ครับด้านนี้มีถามท่านนี่เรื่องอะไรพี่ดูดิพี่นวัดพี่นวัดจะถามว่าน้ำมันตัวล่าใช้ได้ไหมใช่ใช่ไม่ได้เลยใช้ได้แต่มันฉุนคุณพี่ครับคุณพี่มาทางด้านนี้เลยครับไปเลยครับสามคนเป็นวงครับคุณพี่ครับมานี่เลยครับพี่อย่าไปยุ่งมันบ้ากันไปหมดแล้วคุณพี่ดูเนี่ยเขาบอกน้ำมันบัวน้ำมันหมูคุณพี่นะน้ำมันโซล่าน้ำมันอะไรทุเรศใช่ไหมครับมันต้องน้ำมันเบนซินมันต้องเบนซินไปไม่ละมาไอ้ยังทำได้มันต้องน้ำมันเบนซินได้ไหมครับได้ไหมครับคุณพี่ได้ไหมครับได้ค่ะคุณพี่ตายเกมมาเป็นทีมต้องตายแน่นอนน่ารักจริงน่ารักสุดๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยครับคุณพี่กิมเล้งสิทธิชาตินะครับร้านเจ๊เล็กขนมไก่ท่านผู้ชมไปเถอะตลาดเทศบาลนะครับเมืองนนทบุรีแล้วไปหาร้านเจ๊เล็กขนมไข่อร่อยสุดๆมีความสุขขอบคุณอีกครั้งนึงที่ติดตามชมรายการเราจนกว่าจะพบกันใหม่คุณพี่ครับที่นี่ตกลงโทรทัศน์หรือตู้เย็นเนี่ยนี่โทรทัศน์หรือตู้เย็นครับคุณพี่ตู้เย็นค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับยอดตู้เย็นตัวน่ารักน่ารักน้ำใบบัวบกมีคุณสมบัติและมีประโยชน์แน่นอนต่อร่างกายเป็นสมุนไพรที่คืนความหนุ่มสาวให้กับทุกคนไอ้ยาสรรพคุณนะสดใสคืนความวัยรุ่นนะครับขับเลือดขับน้ำขับปลาต่างๆทำให้เราดูเปล่งปลั่งขึ้นแกงปูใบชะพลูครับเมนูนี้อยากออกจริงเพราะมันอร่อยสุดๆมันน่าออกมากเลยเนี่ยดูนะดูรสชาติเป็นไงครับเผ็ดมากนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยท่านผู้ชมครับลองไปทานเถอะอร่อยสุดๆสวัสดีครับครับฮัลโหลยูทูบฮัลโหลยูทูบขอต่อยใครฮัลโหลใช่ฮัลโหลยูทูบดีดูยูทูบติดตามเราได้ติดตามรายการครัวคุณต่อยครับใช่ครับติดตามไหนดิบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับ Subscribe ด้วยนะครับผมครับผมในรายการนี้จะมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องของเราฝากติดตาม Subscribe 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 คือบอลทีวีออฟฟิเชียลครับอย่าลืมให้ภาษาไทยสิอย่าลืมพลาดนะครับนี่เขาตรงแฟกมากระแฟกนะอย่าพลาดนะครับครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ